ผมลืมสเปคนี้ไปได้ยังไงครับ31,490โคตรแจ่มแมวราคารวมส่ง31,990มันจะเน้นประมาณนี้คือเน้นที่ CPU i3 72แล้วก็3060 Ti ดังนั้นวันนี้เราเห็น 30K เล่นที่ 2K เล่นที่ 4K ก็เป็นได้เดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเกมแรกเปิดออกมาครับโอ้โหนี่ 2K ครับ quality ตรงนี้ปรับสุดทั้งหมดครับเปิด DLSS ที่บาลานั่นเองโอ้โห 2K ดันเป็น144เฟรมตายอุ้ยมีปืนสกินเหรอ130 140ผมจะปรับคอเรียไปที่3840 คูณ 2160 หรือว่า 4K นะครับ 4K นี่110เฟรมนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นพร้อมๆกันนะเนี่ย100เฟรมนะครับนี่คือ 5M ครับประเทศ Fabric City ครับคอเรียที่ 2K แล้วปรับทุกอย่างไปปรับสุดครับ110เฟรมครับ105 110เฟรม100หูย120เลยเหรอ 2K 87เฟรมถ้าสมมุติว่าผมบ้าบอคอแตกไปที่ 4K ล่ะผมยัดไป3840คูณ2160ครับเฮ้ยๆๆๆไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย60เฟรม 4K ที่ Rebel 60เฟรมเครื่อง 30,000 กว่า50 60เฟรมตรงนี้แต่ผมไม่แนะนำนะอยู่คนเดียวเฟรมเรทอยู่แถว70กว่าครับแป๊บนึงนะขอดู Forza Horizon 5ปรับสุดนะครับ Extreme แล้ววิดีโอตรงนี้จะเป็น 2K ครับเฉียด100เหมือนกันนะ 2K2K ปรับอุ้ย110เฟรม 2K Extreme นะสำหรับ Forza Apex Regen ครับ 2K ปรับสุด165โอ้โหดูภาพครับปรับสุดครับ 2K ครับ100ขอวันคิวแล้วกัน 2K Texture เป็น Ultra ที่เหลือเป็น High ครับ DLSS Balance ครับมาแล้วโอ้โห78เฟรมสำหรับ Red Dead Redemption 2ครับโอ้โหแจ่มแมวจัดๆถ้าเทส Red Dead ได้เกมอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องปะกราฟิกอันตรา 2K อันตราไม่เปิด DLSS ครับดูภาพดีไม่เปิด DLSS ด้วยนะปรับอันตรานะ70กว่าเฟรมครับถ้าปรับเป็น DLSS ที่บาลานซ์ครับ88เฟรม90เฟรมครับ 2K อันตราเปิด DLSS ที่บาลานซ์ครับ100กว่าเฟรมนี่ก็โอ้ยแล้วก็ TV ครับนี่แมป64เพลเยอร์ครับเป็น 2K ครับ2560ครับคูณ1440ปรับอันตราเหมือนเดิมครับลดลงมานิดนึงครับเหลือ160เฟรมถ้าเป็น 2K ดูภาพดิยังขูจัด 4K ครับปรับอันตราครับนึงนะ 4K อันตราประมาณ88เฟรมครับภาพชัดจัดแล้วช่วงชุลมุนพอดีฮะ Far Cry 6ตรงนี้เป็น 2K ครับปรับอันตรา60กว่าเฟรมครับเรียกว่า70 80ไม่มีเห็น80นะครับการปรับภาพจะเป็นการปรับภาพแบบ 2K นะครับ2560คูณ140ครับรับปรับกราฟิกคอลิตี้เป็น high ครับแล้วก็ epic high epic epic high 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 เฟรมเรทได้ประมาณนี้นะครับ95เฟรมเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันสำหรับ ARK ครับหูยตัวเหี้ยอะไรเสือ105เฟรมเหรอเป็นไงกันบ้างครับ 31,000 ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเครื่องนี้ 31,490 ราคารับเองจาก iHerb CPU ถ้ารวมส่ง 31,990 ครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ CPU Intel Core i3 ตัวนี้12100F 4 Core 8 Thread Turbo 4.3 GHz ครับแค่17เมกท่านเน้นแค่เฟรมนะแล้วก็ไม่ได้สตรีมแล้วก็ไม่ได้ใช้งาน CPU อะไรมากมายนะ i3 72เพียงพอนะครับมาสเตอร์บอร์ดครับเป็น Asus Prime ครับ H610ME DDR4 ครับแรมครับ16 GB ครับบัส 3,200 MHz ครับกราฟจอเนี่ย GeForce RTX 3060 Ti ไม่น่าเกลียดเลยนี่คือ3060 Ti แรม 8 GB ตรงนี้ฮะตัวจ่ายไฟครับ FAT A650BN ครับ650วัตต์ 80 Plus Bronze ครับสตอเรจครับ Key Vision E3000 ครับ250 GB Green Speed 3500 MB ตัวเคสครับเป็น AeroCool CS109G สีดำฮะเคสมันจะเล็กน่ารักเห็นอย่างนี้ถ้าใครต้องการเปลี่ยนเคสสามารถเปลี่ยนได้สังเกตดูเล็กมากอุ้มได้ด้วยอย่างนี้ฮะใครอยากอัปเกรดอะไรก็สามารถที่อัปเกรดเพิ่มเติมได้ตามต้องการทุกอย่างนะครับCPU Z เปิดหัวมาตรงนี้เป็น Intel Core i3 ครับแต่เป็น 12th generation ก็คือหมายว่า generation ล่าสุดแล้วนะครับ 4.3 GHz Turbo ครับ4 Core 8 Thread นะ4 Core 8 Thread แค่17 เมกเมนบอร์ด Asus Prime H610ME DDR4 ครับ Memory ครับ16 GB DDR4 บัส 3,200 MHz ครับ Dual Channel นะครับจาก Crave Chip Hynix Graphic ครับเป็น Nvidia GeForce RTX 3060 Ti RAM 8 GB GDDR6 Chip Hynix 256 bit ครับมาพร้อมกับ 4,864 คูด้าคอใครอยากดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมใครอยากดูเครื่องอื่นๆก็ดูเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook iHerb CPU ที่ปักหมุดไว้รวมถึงตามลิงก์เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมลาไปก่อนครับ